คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ของค่ายRX หรือว่าค่ายรีแลกนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับทุกคนสามารถซื้อฟิสปินได้ด้วยเนาะคลิปนี้ก็จัดมา 1,000 แนบทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 3:11 นาทีนะครับผมเบ็ดตามสูตรจะอยู่ที่เบ็ด4นะครับทุกคนซื้อตามสูตรก็400เนาะมีปรับเลือกด้วยนะครับเนี่ยเป็นแบบโบนัสอันนี้โบนัสปกตินะครับผมอันนี้เป็นโบนัสแบบซูเปอร์นั่นเองเนาะเดี๋ยวรอบแรกที่เล่นในวันนี้เดี๋ยวเราจะลองทั้ง2แบบเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนนะทุกคนอยู่ที่180สําหรับเบ็ด4นะครับผมไปครับอ๋อแล้วก็มีให้เลือกอีกทีด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้5รอบรับประกันรับประกันตัวอะไรไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวเราลองอันแรกก่อนละกันนะครับผมมีแยกก็ไม่พอนะครับทุกคนมีให้เลือกอีกนะครับนี่ไงเลือกในเลือกเอาได้4จะบอกแต่แค่นี้อย่างคืออะไรอะเก็บเพชรหรอกใช่ปะอายิบสองบวกหนึ่งรอบเหมือนทุกครั้งก็ผ่านไปแล้วก็ได้ตรงนี้หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจดีนะแต่ที่เข้าใจก็คือพอผ่านรอบไปเราก็จะได้ตรงเนี้ยประมาณนั้นแหละครับทุกคนเดี๋ยวลองดูอีกครับทุกคนก็เดี๋ยวลองแบบเดิมก่อนนะเดี๋ยวลองแบบอันนี้ก่อนนะครับผมว่าแต่เมื่อกี้เราได้10ก็คือเยอะอยู่นะได้4เท่าเดิม1รอบได้4ก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ขึ้นทุกรอบนะครับผมถ้ามีหน้าลายก็เอามารวมกันแล้วก็เป็นขึ้นทีละ8แทนนะครับผมแบบนี้เนาะประมาณนี้ทุกการพันรอบก็จะขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมยิ่งเราได้หน้าลายดีมากเท่าไหร่เขาก็จะมารวมแล้วก็ขึ้นรอบมากเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะโอเครอบนี้เกินหนักกว่ารอบแรกอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดอีกแบบหนึ่งดูแล้วกันแนบทุกคนซูเปอร์เดี๋ยวก่อนนะครับผมเอาแบบนี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราลองเลือกอันกลางบ้างนะครับผมมีตัวคูณสูงสุดก็คือคูณ500อ๋อเน้นคอมโบไปเรื่อยๆครับทุกคนอันนี้ครบ4 2 4 5ตัวก็ได้ปุ๋ย5รอบปะแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ครับทุกคนยิ่งเราได้บวกรอบหรือว่ามีคอมโบหน้าลายเยอะๆอะไรพวกเนี้ยก็จะได้คูณเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเอายังไม่ถึงเลยรีบจบซะแล้วไงเดี๋ยวเราจัดแบบสุดท้ายเลยนะครับแบบนี้ไม่ต้องซื้อซ้ำเนาะว่าเข้าใจไม่ยากนะครับผมอันสุดท้ายมีคูณเด้งขึ้นมานะครับผมไปเลยแล้วกันบวก3ตัวคูณในช่องบวก2ตัวคูณในช่องรวบรวมทั้งหมดรวบรวมช่องเดียวเหรอตัวคูณ5อันนี้เหมือนจะมาคูณของเบ็ดหรือเปล่าอารีสปินดีกลับไปนิดหนึ่งปะอันรวบรวม3อันอีก2รอบแบบนี้ก็มองดูไม่เวิร์กป่ะรวบรวมอันนี้บวกทั้งหมด2ก็คือเราได้คูณตรงที่รวบรวมได้ประมาณนี้ครับทุกคน
แบบนี้ก็ไม่ค่อยแจ่มนะอ่ะนั่นเดี๋ยวเราจะลองซื้อแบบซูเปอร์บ้างแล้วกันเนาะเบส4จะอยู่ที่400เลยนั่นเองนะครับผมก็เกือบหมดเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะลองดูครับทุกคนมาเล่นครั้งแรกก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอ๋อมีเลือกเหมือนกันนั่นที่เราจะลองเล่นแบบแรกแล้วกันนะเลือกเหมือนกันแต่อาจจะเพิ่มขึ้นนะเนาะรอบมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะแบบซูเปอร์ครับทุกคนแต่ได้4เหมือนเดิมมีหน้าลาย C เป็น8นะครับผมทุกรอบจะขึ้นดีละ8นะฟีเจอร์นี้เราก็ต้องลุ้นหน้าลายให้เข้าหน้าลายแพงๆเข้ายิ่งดีนะครับผมโอ้แต่ถ้าไม่มีแบบนี้แย่อยู่อะไรกับนี่เล่นครั้งแรกยังไม่ทันไรเลยนะแล้วก็ยิ่งได้รอบบวกเยอะก็ยิ่งดีนะครับทุกคนเพราะว่าก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะโอ้แล้วสุดท้ายแล้วจบเกือบจัดปลัดบอกอะไรกับนี่อ่ะแต่ก็อย่างน้อยๆก็เห็นทุกฟีเจอร์แล้วเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาย้ำอีกแล้วกันเฮ้ยเอ้าเข้าเฉยไงขอดกลางแล้วกันนะเลตเตอร์3ตัวทีเดียวเข้าเฉยแล้วจะบอกนะเกมอาจจะพลิกก็ได้หรือเปล่าไม่มีหน้าลายเลยเอาอะไรมาพลิกกันเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วมีหน้าลายอยู่ไป2ตัวได้บวกอีก5ไปต่อเฉยโอเคแบบนี้รุ่นคุณขึ้น20ได้อยู่นะถ้ามีหน้าลายอ่ะคุณ10น่าจะไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่น่าได้แล้วอีก2รอบเองโอ้ซาได้ไปต่อเกย์อยู่ดีอ่ะลุยกันต่อเอ้าโอ้ถึงว่าหลุดทางนึงว่าหลุดอ่ะต้องมีตัวขู่ได้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเราได้คอมโบนะโอ้แต่นวงจัดเลยนะครับเนี่ยเพราะเหมือนเขาทำมายังไม่เสถียรมากนะกดไม่ค่อยไปเลยครับทุกคนดูดิโอ้โหนึกว่ามาเฮ้ยไม่ได้ยากปะมองดูง่ายๆอะลองฟีเจอร์สุดท้ายดูนะครับผมรับนี้รับกันไปกันเนาะมีคุณ10คุณ5 2อันขอดีๆแล้วกันบวก5เป็นคูณ15รีสปินมาด้วยก็หลีขยับมาเนาะอะคุณ8รวบรวมบวกอีก5มีคุณ10กับคุณ15รวบรวมประเด็นคือรวบรวมเขาก็เป็นการซุ่มมาทุกคนคูณ25มาด้วยนะอ่ะรวบรวมโอเคอ่ะได้รีสปินก็กลับไปนิดนึงบวกอีก10ขอรวบรวมมาเยอะได้ปะคูณ10ไป35ข้างหน้าคูณ18เฮ้ยอันนี้รวบรวมอะไรรวบรวมแบบล็อกรวบรวมเป็นล็อกก็คือรวบรวมทุกรอบอ่ะเนาะจบแล้วคือล่าสุดอันตรงนี้ก็คือจบไปทุกคนโอเคไม่แย่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ลองสักเป็น8นะมาผมโคตรนวงจัดเลยน่วงมากครับทุกคนอาจจะต้องรอให้เสน่ห์กว่านี้หรือเปล่าแต่นี้ก็จริงๆแล้วก็ได้เห็นหมดแล้วอ่ะนะ
พอเท่านี้ดีกว่าปะเดี๋ยวเอาที่เหลือไปผสมเล่นเกมอื่นต่อน่าจะโอเคแน่ทุกคนเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่าหน่วงอ่ะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นทุกฟีเจอร์เนาะสำหรับเกมใหม่เกมนี้นะครับทุกคนโอเคก็สำหรับครั้งแรกก็เอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็โดนไปประมาณ700นะครับทุกคนก็เหลืออยู่ที่300เนาะเดี๋ยวไปผสมเล่นเกมอื่นต่อแล้วกันนะครับผมรอให้เขาเสถียรกว่านี้หน่อยแล้วค่อยกลับมารออีกครั้งแล้วรอบหน้าเดี๋ยวจะลองจัดสุดๆให้ดูแล้วกันในส่วนเกมนี้นะครับทุกคนโอเคก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน